สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ค้นไปเลยฮะเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานะครับแล้วก็จะขึ้นมาท่านจะตามเรื่องไหนตอนไหนตอนนี้เดินมา171ตอนนะครับครั้งนี้ครั้งที่171จะพาไปเยือนถิ่นแต้จิ๋วโดยครั้งนี้จะไปที่อนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสินที่เถ่งไห้กับอีก2อภิมหาอาคารแห่งเถ่งไห้และเหี่ยวเพ็งครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังที่ติดตามมาแล้วนะครับ2ตอนที่ผ่านมาที่ผมพาไปเยือนถิ่นแต้จิ๋วเนี่ยนะครับทบทวนนิดนึงนะครับว่าถิ่นแต้จิ๋วเนี่ยเดิมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งทางตะวันออกสุดของมณฑลกวางตุ้งนะครับต่อกับมณฑลฟูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยนหรือเป็นถิ่นแดนฮกเกี้ยนตรงนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเรียกว่าเป็นเขตแต้จิ๋วแต่ในระยะหลังเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างเมืองสัวเถาขึ้นมาแล้วให้เมืองสัวเถาเป็นท่าเพราะฉะนั้นกลายเป็นจังหวัดสัวเถาหรือกลายเป็นศูนย์กลางจังหวัดแต้จิ๋วเนี่ยลดฐานะไปหน่อยหนึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับในเขตที่คนแต้จิ๋วอยู่เป็นจำนวนประมาณ20กว่าล้านเนี่ยนะครับที่อยู่ในจีนทุกวันนี้รวมทั้งที่ออกมาอยู่ในโลกนี้นะครับอีกประมาณสัก 7-8 ล้านหรืออาจจะ10ล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่มากในประเทศไทยก็เป็นพวกแต้จิ๋วเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น3จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดแต้จิ๋วจังหวัดซัวเถาแล้วก็จังหวัดกิ๊กเอี้ยทีนี้วันนี้เนี่ยที่ผมจะพาไปเนี่ยใครๆนะจะไปแต้จิ๋วก็อยากจะไปที่ตรงนี้แหละนะครับมันเป็นเขตแดนที่เรียกกันว่าเถ่งไห้น่าจะเป็นอำเภอนะครับอยู่ในส่วนหนึ่งของจังหวัดซัวเถาเถ่งไห้เนี่ยเป็นหมุดหมายที่ใครๆก็อยากไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเยือนบ้านเกิดของพระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกมีสุสานพระเจ้าตากสินอยู่ที่นี่ด้วยพอบอกว่าเป็นสุสานพระเจ้าตากสินทุกคนก็อยากไปเนาะเอ๊ะตกลงพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านสวรรคตแบบไหนและยังไงแล้วเมื่อไหร่แล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นสุสานเนี่ยที่นี่เป็นที่บรรจุพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจริงหรือนะครับอันนี้ก็เป็นปริศนาแล้วทุกคนก็บอกอ้อเขาบอกมีสุสานของพระเจ้าตากสินที่เถ่งไห้ในโปรแกรมก็บอกไปสุสานเราก็ไปกันนะครับทุกคนก็ไปกันปรากฏว่าพอเราไปถึงเนี่ยนะครับอ๋อไม่ใช่สุสานจริงๆเนี่ยนะเป็นเพียงแค่อนุสรณ์สถานทำไมถึงเรียกว่าเป็นแค่อนุสรณ์สถานมีเรื่องเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยนะครับ เปลี่ยนรัชกาลมาเป็นรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ2135ในวันที่6เมษายนเนี่ยวันที่7ที่สำเร็จโทษหรือทุบท่อนจันทร์ของพระองค์ท่านเพราะว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายประการแล้วพระองค์ท่านก็มีส่วนในการเกิดให้ความปั่นป่วนในพระมหานครเนี่ยนะครับก็มีการสำเร็จโทษในเรื่องของกรณีที่สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสุสานของแต้อ้วงเนี่ยนะครับที่เถ่งไห้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีข้าราชบริพารของพระองค์อัญเชิญฉลองพระองค์อัญเชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ย2ชุดทั้งชุดไทยและชุดจีนเอากลับไปที่ชาติภูมิสถานหรือบ้านเกิดของพระราชบิดาของพระองค์นะครับเอาว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับท่านเป็นลูกของจีนอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแต้ยงหรือเจิ้งหยงเนี่ยซึ่งออกมาจากที่บ้านหัวปู่ที่อำเภอเถ่งไห้แต้ยงเนี่ยออกเดินทางมาจากแผ่นดินเถ่งไห้แล้วก็มาอยู่ที่แถวคลองสวนพลูนะครับที่อยุธยาซึ่งเป็นถิ่นฐานของชาวจีนจากนั้นก็เอาว่าทำมาค้าขายแต่งงานกับนางนกเอี้ยงแล้วก็เกิดมาเป็นแต้อ้วงคือพระเจ้าตากสินนะครับแล้วพระเจ้าตากสินก็เอาว่าเติบโตในราชสำนักนะครับในรับราชการในกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งทุกท่านก็รู้นะครับพระองค์ท่านก็เป็นพระยาตากแล้วสุดท้ายก็เชื่อว่าอยุธยาแตกแน่แล้วพระองค์ท่านก็ฝ่าด่านแหกแล้วออกไปทางตะวันออกไปซ่องสุมรวบรวมชาวจีนนะครับที่เมืองจันแล้วก็กลับมาแล้วก็มากู้แผ่นดินได้นะครับภายในระยะเวลาจริงแล้วเนี่ย2310เนี่ยเราเสียกรุงแล้วภายในปีเดียวนั้นเลยนะครับก็สามารถกู้ชาติกลับมาได้แล้วก็ท่านก็ครองราชจนถึง2525ตลอดรัชสมัย
15ปีที่พระองค์ครองราชย์เนี่ยพระเจ้าตากสินเนี่ยเราไม่รู้ว่าพระองค์เนี่ยทรงกลับไปทำอะไรที่บ้านเกิดของพระบิดาของพระองค์ท่านบ้างแต่พระเจ้าตากสินได้ส่งสารไปยังราชสำนักจักรพรรดิจีนนะครับเพื่อรายงานตัวเพื่อให้จีนยอมรับนะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ของสยามแล้วนะครับอยู่นานทีเดียวกว่าเฉียนหลงฮ่องเต้จะยอมรับเนี่ยนะครับจน2325ที่พระองค์สวรรคตเนี่ยนะครับข้าราชบริพารที่จงรักภักดีเขาว่ากันว่าหลังจากทรงสวรรคตแล้ว2ปีเนี่ยข้าราชบริพารเนี่ยได้อัญเชิญฉลองพระองค์ของแต้อ้วงกลับไปที่บ้านเกิดของพระบิดาซึ่งแน่นอนแล้วช่วงนั้นก็ยังมีเยื่อใยแน่นอนต้องอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นคนที่สร้างปรากฏการณ์ใหญ่มากในประวัติศาสตร์จีนก็คือเป็นคนจีนธรรมดาที่อพยพหนีความยากแค้นไปอยู่ต่างแดนแล้วก็สามารถขึ้นเป็นกษัตริย์ของประเทศหนึ่งแล้วไม่ใช่ประเทศเล็กๆคือประเทศสยามเป็นกษัตริย์ของสยามซึ่งในอดีตนี้มีความสัมพันธ์กับอยุธยามาอย่างยาวนานเป็นคู่ค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนจีนคนหนึ่งเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยมันก็เป็นสักเป็นสีของเมืองจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บ้านเกิดของแต้ยงคือพระบิดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก็ต้องมีการทำอะไรมาแล้วแหละ15ปีนั้นนะครับที่พระองค์ทรงครองราชย์ดังนั้นเมื่อพระองค์สวรรคตมีการนำฉลองพระองค์ไปเนี่ยเขาว่ากันว่าผู้คนในบ้านเกิดของพระบิดาของพระเจ้าตากสินจึงสร้างเขาใช้ว่าสร้างสุสานนะครับแต่ความเห็นของผมเนี่ยถ้าสุสานเนี่ยจริงมันก็ต้องเป็นที่ไว้ศพใช่ไหมแต่ถ้าไว้ของใช้เนี่ยถ้าเป็นพุทธเราก็ถือว่าเป็นเจดีย์เนาะเป็นบริโภคเจดีย์แต่อันนี้เนี่ยใจผมอยากจะเรียกว่าอนุสรณ์สถานมากกว่าแต่เขาก็บอกว่าสร้างเป็นสุสานตอนที่ไปถึงเนี่ยผมก็พยายามมองหาสุสานนะครับเข้าไปถึงเนี่ยปิดประตูเหล็กอยู่เข้าไม่ได้ต้องโทรศัพท์ไปตามเพราะเรามีมักกุเทศเป็นชาวจีนเขาก็โทรตามเขาก็บอกว่าคนมาน้อยเลยไม่ได้เฝ้าต้องให้โทรตามเมื่อมาถึงเขาก็เปิดให้เข้าไปถึงก็จะมีศาลาในศาลาเนี่ยก็ขึ้นป้ายรายละเอียดต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยมาเขาบอกว่าที่นี่คนจีนไม่รู้จักคนจีนไม่มามีแต่คนไทยอย่ามาเพราะว่ามันมีความหมายของคนไทยคนจีนเขาก็เฉยๆนะครับมีหนำซ้ำมันก็ไม่ใช่สุสานจริงด้วยเราก็เห็นป้ายเห็นโครงการว่าจะสร้างนู่นสร้างนี่ก็ยังมีแผนที่จะสร้างเพิ่มเห็นโครงสร้างเห็นอะไรต่ออะไรนะครับเข้าใจว่าตอนหลังคนไทยก็อาจจะไปกันน้อยนะครับที่เห็นก็คือมีพระบรมรูปของพระเจ้าตากสินวางอยู่ในศาลาอยู่องค์หนึ่งแต่ที่ตรงกลางของอนุสรณ์สถานเนี่ยนะถ้าเรามองไปจากประตูนะเราก็จะเห็นป้ายจารึกนะครับซึ่งลอกมาเขียนใหม่บอกว่าบูรณะใหม่เมื่อปี1985นี้ก็คือ2528นี่เองเพิ่งจะบูรณะนะครับโดยคนไทยอีกนั่นแหละไปช่วยกันบูรณะเพราะว่าอนุสรณ์สถานแห่งนี้เนี่ยนะครับสร้างเมื่อตอนรัชสมัยเฉียนหลงก็มาสู่แล้วต่อในราชวงศ์ชิงแล้วหลังจากนั้นมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ใช่ไหมครับสิ้นราชวงศ์ชิงแล้วก็ต่างชาติก็เข้าแล้วก็เกิดเป็นสาธารณรัฐและคอมมิวนิสต์ก็เข้าแล้วเขาว่ากันว่าตอนที่ปฏิวัติวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแห่งนี้ก็ถูกเรดการ์ดถูกทำลายรื้อหมดจน2528ถึงมาบูรณะสร้างกันใหม่เราเข้าไปถึงก็จะเห็นป้ายหินนะที่คัดสรรมาจากที่บอกว่าระบุว่าสร้างไว้เมื่อสมัยรัชสมัยของฮ่องเต้เฉียนหลงนะครับเราก็ไปดูป้ายหินนั้นแต่ที่หลังป้ายหินนะครับเราจะเห็นเป็นเนินดินที่ก็เขาก็สร้างเป็นคล้ายๆเป็นเกาะนะทั้งหมดเนี่ยปูด้วยหินอย่างดีหมดแล้วเว้นแต่ตรงกลางนะครับทำเป็นเกาะเหมือนกับฮวงซุยนะครับอ๋อตรงนี้กระมังเขาว่ากันว่าตอนที่มาบูรณะมาซ่อมก็ขุดเจอกล่องเขาว่านะเจอกล่องที่เชื่อว่าใส่พระภูษาฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินแต่ไม่มีใครกล้าเปิดตกลงเป็นอะไรก็ไม่มีใครรู้เพราะไม่ได้เปิดงั้นเราก็ไปถึงที่นั่นจริงๆงั้นที่สุดคืออยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าเลยขึ้นไปนะครับต้องขึ้นบันไดสูงขึ้นไปนะครับมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นแกะด้วยศิลาประทับวางอยู่เป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นแล้วก็โดดเด่นและสง่ามากถ้าไม่มีอนุสาวรีย์นี้ก็จะเจอแต่เพียงเนินดินที่เว้นไว้มีหญ้าปลูกนอกนั้นก็เป็นแค่ลานหินนะครับกับป้ายปักหลักอันหนึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ไปเห็นนะครับที่น่าสนใจอีกอย่างนึงเขาระบุปี
ประสูติและปีสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสินไว้ว่าประสูติเมื่อ2277นะครับในวันที่17เมษายน2277แล้วก็สวรรคตเมื่อวันที่7เมษายน2325ก็คือถ้าตามหลักฐานที่นี่ก็หมายความว่าในหลักฐานของอนุสรณ์สถานหรือสุสานพระเจ้าตากสินที่ไม่ได้มีพระบรมศพอยู่เนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าเชื่อว่าพระองค์สวรรคตเมื่อปี2325ไม่ได้อยู่ต่อแบบที่มีเรื่องเล่าว่าจริงๆไม่ได้ทุบสำเร็จโทษด้วยท่องจันทร์แล้วก็มีการอัญเชิญพระภิกษุศีลออกไปอยู่ที่นู่นที่นี่นะครับอันนั้นก็คือจุดที่หนึ่งที่ไปถามว่ามีคุณค่าต่อการไปไหมสำหรับพวกเราเนาะชาวไทยเนี่ยยังไงก็ต้องมีค่าแม้จะเป็นเพียงแค่อนุสรณ์สถานเป็นที่ที่ไว้แค่พระภูษานะครับแต่มันก็เป็นบ้านเกิดของพระบิดาแล้วก็มีการสร้างเป็นอนุสรณ์สถานนะครับมันก็มีค่าแน่นอนที่ทำไมถึงผมบอกว่ามีค่าก็ถ้าไม่มีพระเจ้าตากสินนะไทยเราก็ไม่รู้จะเป็นยังไงใช่ไหมครับเช่นหลังจากเสียกรุงแล้วก็แตกเป็นก๊กนู้นก๊กนี้ก๊กนั้นไม่รู้จะรบกันยาวเท่าไหร่ถ้าไม่มีใครเก่งจริงและใหญ่จริงนะครับบางคนบอกว่าไม่แน่นะเมืองฝางก็เป็นจากประเทศนะครับเมืองโคราชก็เป็นประเทศนะเมืองนครก็เป็นอีกประเทศหนึ่งก็เป็นประเทศนู้นประเทศนี้ต้องอย่าลืมครับว่าไอ้การที่มีชาติได้เนี่ยมีรัฐได้เนี่ยมันต้องมีผู้นำที่แกล้วกล้าและสามารถในเมื่อเหตุการณ์และประวัติศาสตร์มันขยับมาจนมีสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นผู้กู้ชาติแล้วก็รวมไทยให้กลับมาเป็นปึกเป็นแผ่นพระองค์จึงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แล้วการที่ได้ไปนะครับผมคิดว่ามีความหมายมากคนไทยสังคมไทยก็ควรจะต้องระลึกถึงเรื่องนี้แล้วก็น่าไปนะครับที่สำคัญก็คือเราก็จะไปเข้าใจในบริบทของพระองค์ท่านที่อ๋อเคยอยู่ที่นี่นะพระราชบิดาของพระองค์นะครับแม้ทุกวันนี้นะครับจะไม่มีอะไรเหลืออยู่คนจีนก็คงไม่เคยไปเท่าไหร่ที่เราไปกันวันนั้นเนี่ยนะครับสถานที่ที่สร้างเป็นอนุสรณ์สถานเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำหานเจียงเขาสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีซุ้มประตูทางเข้านะครับแต่เขาบอกว่าคนจีนก็ไม่เคยมาเพราะคนจีนก็นึกอะไรไม่ออกแล้วผมมีแต่คนไทยเราเนี่ยที่จะต้องไปนะครับอันนั้นคือจุดที่หนึ่งที่แทงให้จุดที่สองที่เถ่งให้เนี่ยก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเขาว่ากันว่าเป็นวังต้องห้ามในแผ่นดินแต้จิ๋วทุกท่านคงจำได้นะครับถ้าไปปักกิ่งเนี่ยมีวังต้องห้ามที่เป็นที่ประทับของฮ่องเต้ฮ่องเฮาไทยเฮาใหญ่โตโอฬารนะครับใหญ่มากมีไม่รู้กี่ห้องนะครับปรากฏว่าที่ดินแดนแต้จิ๋วเนี่ยมีวังต้องห้ามในดินแดนแต้จิ๋วด้วยและที่น่าสนใจก็คือวังต้องห้ามนี้เป็นของจีนแต้จิ๋วที่มาอยู่เมืองไทยนะครับเป็นจีนแต้จิ๋วที่มาอยู่เมืองไทยแล้วมั่งคั่งอยู่เมืองไทยแล้วอุ้ยสร้างความมั่งคั่งเนี่ยตรงไปตรงมาครับไปจากเมืองไทยแล้วก็ไปสร้างคฤหาสน์อันโอฬารทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นมรดกวัฒนธรรมอันสำคัญของกวางตุ้งของแผ่นดินใหญ่จีนเป็นวังต้องห้ามของสามัญชนของคนได้ถามว่าที่นี่คืออะไรเนี่ยชื่อตรงๆเขาบอกว่าเป็นคฤหาสน์ของตันฉือห้วงตันฉือห้วงหรือเฉินซื่อหงต้นตระกูลหวังหลีทุกท่านคงรู้จักตระกูลหวังหลีแต่ก่อนเราเคยมีธนาคารหวังหลีหรือถ้าว่าเอาง่ายๆทุกท่านรู้จักลงใช่ไหมครับลงที่ฝั่งทนเนี่ยนะครับที่สร้างเป็นลงบอกว่าเป็นอะไรเป็นท่าเรือส่งข้าวสารขนข้าวสารมีศาลเจ้าหมาโจ้นะครับแล้วก็มีคลังแบบว่าเป็นคลังค้าขนาดใหญ่ของตระกูลหวังหลีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตระกูลจีนแต้จิ๋วมาจากเทิงไห้นะครับขอเล่าเรื่องนี้นิดหนึ่งว่าตันฉือห้วงเนี่ยนะครับเป็นคนที่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้านที่ท่านอยู่ชื่อบ้านจอยโคยนะครับ อยู่ในอำเภอเถ่งไห้นะครับในจังหวัดซัวเถาเนี่ยท่านเป็นพ่อค้ามีเรือเดินทะเลเพื่อไปมาค้าขายขนสินค้าไปมาแล้วก็มีธุรกิจต่างๆอีกมากมายจากการเป็นพ่อค้าทำมาค้าขายต่อมาเนี่ยท่านก็มาทั้งโรงสีมีโรงสีเยอะแยะอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นยังไม่พอถ้าหากว่าทุกท่านเคยศึกษาเรื่องคนจีนพ้นทะเลที่ออกมาทำมาหากินอยู่นอกแผ่นดินเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายคือออกมาทำมาหากินแล้วก็ส่งเงินเพื่อไปให้ที่บ้านได้ใช้นะครับแล้วก็สักวันก็จะกลับไปเนี่ยก็มีกระบวนการอันที่3คือโผยกวนโผยกวนคือกระบวนการ
ส่งเงินที่ทำมาหากินได้ที่นี่ส่งไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเมียเลี้ยงลูกที่แผ่นดินใหญ่จีนก็เหมือนพวกเรานะไปทำงานที่อิสราเอลไปทำงานอยู่ที่ฉนวนกาซาไปทำงานที่ซาอุไปทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามไปทำงานที่เกาหลีก็ไปทำงานเพื่อส่งเงินกลับบ้านคนจีนทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งมาอยู่ประเทศไทยเป็นแสนๆนะทุกวันนี้ไม่รู้กี่ล้านเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยทุกคนก็จะส่งเงินเพราะการส่งเงินก็ต้องฝากส่งเขาเรียกว่าเผยกวนกล่าวกันว่าตันฉือฮ้วงเนี่ยนะครับก็มีกิจการคล้ายๆกับธนาคารใช่ไหมครับก็คือรับฝากเงินเพื่อเอาไปส่งจริงๆเนี่ยไม่ใช่เอาเงินไปจริงๆอะจ่ายที่นี่แล้วส่งรายละเอียดไปทางนู้นทางนู้นก็จ่ายให้กับทางบ้านได้มันก็ไปเร็วกว่าเอาเงินสดๆไปฝากใครไปหนุนหายกลางทางอันนี้มันมีหลักประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตันฉือฮ้วงเนี่ยนะครับจึงมั่งคั่งมากแล้วมามีกิจการอยู่ในประเทศไทยนะครับท่านไปค้นได้ว่าด้วยเรื่องตระกูลหวังหลีเอาให้สั้นก็คือว่าตันฉือฮ้วงเนี่ยนะครับพออายุ50เนี่ยนะท่านก็กลับไปจีนเพื่อจะไปกลับบ้านขณะเดียวกันเนี่ยก็กิจการก็ยังมั่งคั่งนะครับแล้วก็มากมายหลากหลายท่านมีลูกหลายคนนะครับแล้วก็เริ่มสร้างคฤหาสน์เพื่อเป็นที่อยู่ของท่านเองแล้วก็ของลูกคนที่1ลูกคนที่2ลูกคนที่3คฤหาสน์ของตันฉือฮ้วงเนี่ยครับที่เขายกให้เป็นเขายกให้เป็นวังต้องห้ามของแต้จิ๋วเนี่ยนะครับเริ่มสร้างเมื่อปี2450กว่าๆตอนนี้ก็มีอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับสร้างมาแต่ละหลังไม่ใช่เล็กๆนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยกล่าวกันว่าเรือนของท่านนะผมจำไม่ได้ต้องค้นหน่อยโดยรวมแล้วนะครับเรือนของท่านเนี่ยนะครับมีพื้นที่ประมาณ 2.5 หมื่นตารางเมตร 2.5 หมื่นตารางเมตรคิดดูแล้วกันผมทำสวนโมกที่กรุงเทพไว้เนี่ยพื้นที่ก็ประมาณแค่ 8,000 ตารางเมตรเลยนี่บ้านของท่านน่ะ 2.5 หมื่นตารางเมตรมีครอบครัวใหญ่ๆอยู่4ครอบครัวคือครอบครัวท่านแล้วก็ครอบครัวลูกคนที่1ลูกอีกคนนึงแล้วลูกอีกคนนึงแต่เรื่องที่น่าสนใจคือว่าเรือนของท่านเนี่ยนะครับเอาว่าเป็น4หมู่นะ4หมู่ใหญ่ๆใหญ่มากวันที่พวกเราไปเนี่ยเราได้เข้าแค่หมู่ที่4ซึ่งเป็นหมู่ท้ายสุดของลูกคนเล็กของท่านซึ่งเริ่มสร้างเนี่ยอย่างวิจิตรมากนะครับสร้างเมื่อปี2460กว่าๆแล้วเสร็จเอาเมื่อ2482พอเสร็จปุ๊บเนาะญี่ปุ่นบุกกวางตุ้งแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ปรากฏว่าเรือนหลังที่3เนี่ยสร้างไม่เสร็จเขาบอกว่าลักษณะก็เป็นบ้านจีนเนี่ยเขามีสถาปัตยกรรมถ้าบ้านเล็กๆเขาเรียกว่า4จุดทองนะรายละเอียดท่านไปค้นเองถ้าบ้านใหญ่หน่อยก็เรียกว่าเป็นเสือลงเขาแต่ถ้าเป็นใหญ่คฤหาสน์เนี่ยฮะมีเหมือนกับมีม้า4ตัวกำลังชักลากเขาเลยกำลังชักลากราชรถน่ะเขาเรียกแบบม้าลากรถนะครับ4ม้าลากรถบ้านของตันฉือฮ้วงเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยนะก็เป็น4ม้าลากรถแล้วว้าวตัวเบ้อเล่อเบลาตอนที่เราไปเนี่ยเราได้ไปบ้านกลุ่มที่4ที่สร้างเสร็จปุ๊บเนาะญี่ปุ่นบุกปรากฏว่าทายาทของตันฉือฮ้วงเนี่ยครับไม่ได้เข้าไปอยู่นะครับบ้านนี้สร้างเกือบเสร็จพอดีเกิดวุ่นวายในแผ่นดินจีนท่านผู้นั้นก็เลยออกมามีกิจการอยู่ฮ่องกงบ้างอยู่นี่อยู่นั่นแล้วอยู่ไทยก็เลยไม่ได้อยู่อาศัยนะครับบ้านหลังนี้สร้างเสร็จพอดีไม่ทันได้อยู่จนจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงคอมมิวนิสต์เข้ามาแล้วล่าสุดไม่ใช่กี่สิบปีที่แล้วคอมมิวนิสต์ก็เลยบอกให้มารับคืนตระกูลหวังหลีไปรับคืนเสร็จก็ไม่รู้จะรับคืนในจีนเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของส่วนตัวถ้ารับคืนก็ต้องไปดูแลไปบำรุงรักษาใช่ไหมตระกูลหลังหวังหลีนี่ก็เก่งเนาะก็รับคืนแล้วก็ส่งมอบคืนให้กับรัฐบาลจีนเอาไปดูแลตอนนี้ก็เลยกลายเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับวันที่พวกเราไปนะพอไปถึงนะเห็นผังทำไมมันใหญ่อย่างนั้นพอเดินลอดประตูแค่เข้าไปถึงหมู่บ้านที่โจยโคยเนาะพอไปถึงหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านนี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่หมู่บ้านแบบสมซ่อมีสระมีคฤหาสน์นู่นนี่นั่นแต่พอเข้าซุ้มประตูของคฤหาสน์ตันฉือฮ้วงเนี่ยมันใหญ่อะไรอย่างนั้นมีสระใหญ่นะครับเราเห็นเป็นสีม้าลากรถคลัสเตอร์ซ้ายคลัสเตอร์กลางคลัสเตอร์ขวาแล้วสุดท้ายเขาก็พาเลี้ยวไปที่ขวาสุดซึ่งเขาบอกว่าใหม่สุดแล้วก็เล็กสุดแล้วก็เปิดให้เที่ยวนอกนั้นยังไม่เปิดเขาเป็นที่นู่นที่นี่นะครับปรากฏว่าพอเข้าไปเดินเนี่ยนะฮะแรกๆนะทยอยนะอยากจะเดินให้ทั่วตอนหลังเดินทั่วได้ยังไงมันใหญ่มากสลับซับซ้อนไม่รู้กี่ชั้นโอเคละครับเราเข้าไปถึงแล้วก็ไปที่ห้องหลักนะครับซึ่งถือว่าเป็นห้องของ
เฒ่าแก่เนาะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเป็นห้องของผู้เป็นเจ้าของนะครับเขาจัดนิทรรศการไว้ดีมากมีนิทรรศการสลับประปรายอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือเป็นนิทรรศการที่ว่าด้วยตระกูลหวังหลีที่ออกไปจากเมืองจีนแล้วทำกิจการอยู่ที่ไหนมั้งผมไปส่องดูนะกิจการทั้งหลายชื่อเป็นไทยหมดเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องกิจการอาณาจักรธุรกิจของตระกูลหวังหลีรวมทั้งจีนพ้นทะเลอื่นๆส่วนที่2เนี่ยลึกเข้าไปนะครับมีอีกอาคารอีกส่วนเขาแสดงหลักฐานที่เป็นการสื่อสารจดหมายระหว่างครอบครัวหรือกงสีหรือกิจการของตระกูลหวังหลีของท่านฉือฮวงและลูกๆเนี่ยครับปรากฏว่าที่ผมสนใจมากคือว่าเอกสารสื่อสารเนี่ยนะครับปิดสแตมป์ประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับมีสแตมป์ตั้งแต่รัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที่8ก็แสดงว่าตระกูลนี้เนี่ยนะครับสื่อสารแล้วเขาเก็บเอกสารได้ดีจดหมายเนี่ยแปะสแตมป์นะครับอ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาจีนทั้งหมดปิดสแตมป์น่าสนใจมากนะครับอันที่3นะครับก็เป็นนิทรรศการว่าด้วยนั่นว่าด้วยนี่สิ่งละอันพันละน้อยของคฤหาสน์หลังนี้ซึ่งต้องใช้คำว่ามี3อย่างที่ผมอยากจะบอกท่านเราเห็นสถาปัตยกรรมแบบผสมประสานแล้วก็สิ่งตกแต่งแบบผสมประสานนะครับที่เราเรียกว่าสมรมเนี่ยอยู่ที่นี่แบบชัดเจนเลยอันที่1คือความเป็นจีนโครงสร้างโดยระบบแต่สิ่งประดับเนี่ยนะครับเขาใช้กระเบื้องใช้แก้วที่เป็นของฝรั่งเอามาอันที่3เนี่ยงานไม้แกะสลักส่วนหนึ่งเป็นจีนแต่บางส่วนเนี่ยดูไปดูมามันดูเป็นมุสลิมก็สรุปว่ามันมีความผสมผสานที่สำคัญมากๆเลยระหว่างเราไปเที่ยวก็จะมีเด็กนักเรียนมาเที่ยวเราต้องหลบเด็กนะเพราะเด็กวิ่งกันเกลียวกราวนะครับแต่ที่สุดๆอีกอย่างหนึ่งนะครับของที่นี่ก็คือว่าเอาว่าแต่ละจุดแต่ละห้องเนี่ยถ้าเรารู้ภาษาจีนนะแล้วก็เที่ยวกันอย่างจริงจังแบบเข้าอกเข้าใจเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องใช้เวลามากนะครับไม่แพ้อย่างที่ผมพาไปที่วังต้องห้ามเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามักคุเทศส่วนใหญ่เขาไปครึ่งวันไป2ชั่วโมงผมเนี่ยครึ่งวันไม่พอผมเองอ่ะ2วันผมเคยพาคนไปผมว่าต้องเต็มวันแต่กรณีที่นี่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีรายละเอียดต่างๆที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้โดยเฉพาะยิ่งไม่ใช่เพียงแค่จีนแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือคฤหาสน์ของตันฉือฮวงซึ่งเขาว่ากันว่าถ้าคนไทยไปต้องไปเพราะคนจีนยังมาเลยจุดที่3เนี่ยที่เราแวะไปแล้วเป็นความตั้งใจอย่างมากของผมก็คือว่าไปที่เต้าวินโหลเขาบอกเป็นตักตึกดิน8เหลี่ยมอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งนะครับในสุเถาเนี่ยนะครับคือชื่ออำเภออ้ออยู่ในจังหวัดแต้จิ๋วนะชื่ออำเภอเหี่ยวเพ่งอันนี้ผมตั้งใจจะไปเพราะว่าเหล่ากงของผมก็คือพ่อของคุณบวรเนี่ยท่านมาจากตำบล นี้นะครับเพราะฉะนั้นการไปครั้งนี้เนี่ยแม้จะไม่ได้ถึงบ้านของพ่อของคุณตาผมเนี่ยแต่ก็รู้ว่าได้ไปในบริเวณที่พ่อของตาผมเนี่ยเคยตั้งถิ่นฐานแล้วก็ออกเดินทางมาอย่างเมืองไทยและอยู่ที่เมืองนครการไปครั้งนี้เนี่ยที่เขาตั้งใจพาไปเนี่ยพาไปที่เต้าวินโหลเขาบอกเป็นบ้านแปดเหลี่ยมทุกท่านคงพอจะนึกออกนะครับว่าในดินแดนชาวแคฮักก้าเนี่ยเขามีบ้านที่เขาสร้างเป็นวงกลมๆอ่ะแล้วเป็นมรดกโลกพวกแคนเนี่ยต้องสร้างบ้านแบบนี้เพราะว่าอยู่ในเขตป่าเขานะครับเขาก็ต้องสร้างเพื่อให้เป็นคล้ายๆยังไงดีเป็นปราสาทหรือเป็นคอมมูนของเขาของแต่ละตระกูลนะครับแล้วคอมมูนเขาไม่ใช่เล็กนะครับเขาใหญ่มากขนาดคนอยู่ได้เป็นพันคนที่สำคัญก็คือถ้าปิดประตูแล้วใครบุกเข้ามาโจมตีไม่ได้สัตว์ร้ายเพราะอยู่ในเขตป่าสัตว์ร้ายก็บุกรุกไม่ได้ข้าศึกก็มาโจมตีไม่ได้ขโมยขจรก็เข้าไม่ได้เพราะเขามีประตูทางเข้าประตูเดียวแล้วก็ล้อมรอบเนี่ยเป็นผนังตึกที่เต้าวินโหลที่เราไปเนี่ยนะครับเป็นคนแต้จิ๋วนะครับที่เอาคติการสร้างเต้าวินโหลแบบจีนแคะฮักก้าเนี่ยมาสร้างนะครับที่เหี่ยวเพงนะครับเราไปถึงเนาะผมก็ตื่นเต้นนะพอกดไปถึงเขาบอกปิดซ่อมแต่ก็มีการเจรจาบอกว่ามีคนนะเป็นลูกหลานเหี่ยวเพงก็ผมด้วยเนาะมาขอให้เปิดเขาเลยอนุญาตให้เราเข้าไปดูนะครับดูได้สักระดับหนึ่งดูไม่เต็มที่แต่เอาว่าเพื่อให้ท่านได้เห็นความสันก่อนก็คือว่าอันที่หนึ่งเขาสร้างเป็นกำแพงหนาประมาณเม็ดครึ่งนะกำแพงเนี่ยหนาเม็ดครึ่งนะครับแล้วก็สร้างเป็นแปดเหลี่ยมสูง11เมตรเป็นกำแพงสูง11เมตร6เหลี่ยมแล้วข้างในเนี่ยนะครับสร้างเป็นเรือนรอบ6รูป6เหลี่ยมเนี่ยซ้อนกันอยู่3ชั้น
ชั้นนอกสุดเนี่ยเป็นเรือนสูง3ชั้นแล้วชั้นในอีก2ชั้นเนี่ยครับเป็นเรือนชั้นเดียวข้างในเนี่ยเป็นเรือนไม้ทั้งหมดทั้งหมดนี้เนี่ยมีบ้านขนาดใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด56ห้องแล้วมีบ้านเล็กอยู่อีก16ห้องรวมแล้วเนี่ยในเรือนหลังเนี้ยนะครับเต้าอิ้นโหลที่ใหญ่มากเนี่ยมีทั้งหมด72ห้องในช่วงที่มีคนอยู่มากๆเนี่ยมีครอบครัวมาอยู่ด้วยกันในนี้เนี่ยร้อยกว่าครอบครัวคนอยู่กันตั้ง600ชีวิตเรียกว่าเป็นคอมมูนแบบเบ็ดเสร็จอยู่ในนั้นนะครับเป็นเขาถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งอัศจรรย์ของแผ่นดินจีนนะครับแล้วก็มีความเก่าเพราะว่าสร้างมาตั้งแต่ 4-500 ปีที่แล้วใช้เวลาสร้างตั้ง100ปีสร้างเสร็จแล้วก็อยู่กันนะครับมีความดั้งเดิมมีความพิเศษเขาเรียกว่าเต้าอิ้นเหลาเต้าเนี่ยมาจากคำว่าเต๋าซึ่งแปลว่าธรรมชาตินะครับก็คือเป็นตึกที่มีลักษณะสอดคล้องกับธรรมชาตินะครับเขาว่าอย่างนั้นนะสมเด็จพระเทพเคยเสด็จแล้วทรงเขียนเป็นอักษรจีนไว้ว่ากูเหลาเซินวินนะครับพระองค์ท่านเนี่ยให้สมญาว่าตึกโบราณท่วงทํานองศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยจึงเป็นหมุดหมายที่สำคัญมากวันนั้นเราก็เดินทั่วแล้วก็เดินเข้าไปตรงกลางด้วยที่ก็มีหอบูชามีบ่อน้ำนะครับมีที่ตำดินนะครับเพื่อเอามาซ่อมบ้านนะครับเพราะเป็นบ้านดินนอกจากนั้นแล้วสำหรับผมบอกท่านแล้วว่าโอ้โหเหย่อเพ้งเนี่ยมีความหมายมากเพราะว่าเป็นถิ่นของเหลากงนะครับปรากฏว่าผมเนี่ยพอจบเต้าอิ้นเหลาผมยังไม่ยอมจบผมก็ไปเดินที่ข้างหลังซึ่งเป็นบ้านของชาวชนบทชาวบ้านจริงๆมีทั้งบ้านร้างบ้านเล็กบ้านน้อยอันนี้แหละครับทำให้เรารู้สึกได้สัมผัสกับบ้านของคนจีนเหลากงผมเนี่ยไปจากเหย่อเพ้งเมื่อ130ปีที่แล้วผมก็นี่นะเหลากงคงจะเคยอยู่อย่างนี้นะครับเพราะทั้งหมดนี้มีอายุเป็น100ปีแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าดินแดนเหย่อเพ้งเนี่ยนะมันอยู่ใกล้อยู่เป็นเขตภูเขาการนั่งรถไปเนี่ยทำให้เราได้สัมผัสกับชนบทซึ่งทุกวันนี้นะเขาปลูกยาวยูคาลิปตัสเพื่อเอามาทำกระดาษกับอันที่สองคือปลูกต้นชาเพื่อเอาใบชาเป็นเขตที่มีทิวเขานะครับเราเข้าใจเลยว่าอ๋อคนจีนในชนบทแต่ก่อนเนี่ยอยู่กันอย่างนี้นะครับอยู่ไกลอย่างนี้บ้านเรือนแบบนั้นไม่ใช่ไปแต่เพียงไปที่โอ้โหมหาอาคารมหาคฤหาสน์หรือที่ผมเต้าอิ้นเหลาหรือก็ไปแค่สุสานของสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้งหมดนี้นะคือสิ่งที่ได้แวะไปที่เถงไห่ซึ่งเป็น3หมุดหมายสำคัญของการไปทั้งเถงไห่และก็เหย่อเพ้งพบกันนัดหน้าผมจะพาไปอีกดินแดนหนึ่งนะครับที่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือไปที่เตียเอี้ยสัวบวยแล้วก็โผเหลงพบกันสัปดาห์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา